เฟี้ยวฟ้าวอิ่มอิ่มไม่ติดรู้ใจบุญยกที่ดิน18ล้านให้ชาวบ้านทำกินฟรีๆเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ปฏิเสธเงิน18ล้านไม่ขายที่ดินขอเก็บไว้ให้ชาวบ้านยากจนสร้างอาชีพสร้างรายได้คนที่ถูกมองว่าบ้าตลกเฮฮาแต่จริงๆแล้วยังมีอีกมุมที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเธอมีจิตใจที่ดียิ่งกว่าคนที่ถูกมองว่าปกติเสียอีกกับการซื้อสลากกินแบ่งแล้วได้มาหลายล้านแต่เงินทุกบาทไม่เคยได้ใช้ยกที่ดินให้คนจนทำกินเป็นนักแสดงสาวที่รักการทำบุญเป็นชีวิตจิตใจเพราะอยากช่วยชาวบ้านคนยากไร้ได้มีอาชีพทำมาหากินเธอได้บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของที่ดินมูลค่า18ล้านนี้ว่าเพราะอยากเก็บที่ดินแห่งนี้เอาไว้สร้างอาชีพให้กับคนจนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องไปทำงานไกลบ้านสามารถทำมาหากินในพื้นที่ตรงนี้ได้เคยไปสัมผัสกับคนพิการเขาสามารถทำงานได้ทำรายการแล้วทำให้ไปเจอคนแบบนี้เยอะทำให้ได้เห็นมุมมองอีกมุมนึงบางคนที่เขามีปัญญามีความสามารถแต่เขาไม่มีองค์ประกอบในการที่เขาจะสร้างรายได้คนยากจนก็ค่อนข้างเยอะถ้าสมมติว่าช่วยตรงนี้ได้ก็สามารถช่วยหลายครอบครัวหลายๆคนเป็นร้อยคนได้ก็คงจะดีทำโครงการเกี่ยวกับสร้างอาชีพสร้างรายได้อาจจะทำเกี่ยวกับข้าวแตนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่ไม่มีเงินก็สามารถอยู่ตรงนี้อย่างมีความสุขสร้างรายได้ให้เขาส่งลูกเรียนให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลจึงตัดสินใจบริจาคที่ดินความตั้งใจแน่วแน่ที่อยากจะช่วยเหลือคนไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่สำหรับเธอนั้นมีความแน่วแน่และตั้งใจตั้งมั่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าอยากจะช่วยเหลือคนเมื่อมีโอกาสเธอก็ได้คว้ามันเอาไว้และอยากทำให้สำเร็จไปด้วยดีมีความตั้งใจอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านพอมีโอกาสก็อยากจะช่วยที่ดินตรงนี้อยู่ที่เชียงใหม่มีเนื้อที่ประมาณ3ไร่อยู่ใกล้กับสนามบินมากซื้อไว้ประมาณ 5-6 ปีแล้วถือว่ามันเป็นความดีที่ช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่แค่กับตัวเราหรือครอบครัวแต่มันสามารถช่วยเหลือคนอีกมากมายให้เขาได้มีสัมมาอาชีพสุจริตได้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.อินโฟขอบคุณค่ะ